สามโกฉบับเล่ารวมรวมเล่าดนพิชิอีพีที่สิบหกขังฝ่ายอ้วนสุดนั้นไม่ได้ตตรายยกจากซุนเซ็กมาไว้กับตัวก็ตั้งตนเป็นเจ้าเมืองยกทัพจะไปรบก,กับลิโป้ลิโป้จึงของความช่วยเหลือไปอย่างเล่าปีแล้วก็โจโฉอีกทางหนึ่งกระส่งคนไปเกลี้ยก,กล่อมในทหารบางคนถึงอ้วนสุดให้เอาใจออกหากเล่าปีนั้น ให้ควรอูยกทับไปช่วยในที่สุดลิปโป้ก็ตีอ้วนสุดไพ่แพ้กลับไปได้อ้วนสุดให้ทหารไปขอความช่วยเหลือจากซุนเซ็กแต่ซุนเซ็กไม่ให้เพราะยังโกรธอ้วนสุดเรื่องตราหยกอยู่ฝั่งโจโฉนั้นก็เตรียมการปราบอ้วนสุดซึ่งตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองโดยให้ซุนเซ็กยกทับไปตีกรณนาบด้านหนึ่งโจโฉเองให้เล่าปีกับน้องและลิปโป้ ยกทัพไปตีกระนาบอีกด้านหนึ่งส่วนตัวเองนั้นจะยกเป็นทัพหลวงจำนวนทหารของโจโฉนั้นมีมากในที่สุดก็ตีเมืองลำยงของอ้วนสุดได้อ้วนสุดนี้ไปแต่โจโฉนั้นไม่ได้ตามเพราะเมืองน้อยของตนกําลังถูกเตียวซี่วและเล่าเปียวโจมตีอยู่โจโฉขอให้ลิปโป้ให้เรล่าปีกลับไปอยู่เมืองเสียวพ่ายตามเดิมทั้งนี้เพราะโจโฉคิดเอาไว้ว่า ในอนาคตตนจะใช้เล่าปีเพื่อปราบลิปโป้ต่อไปหลังจากสั่งการเสร็จแล้วตัวเองก็ยกกลับเมืองฮูโตซึ่งในขณะนั้นมีทหารมาแจ้งว่ามีผู้ฆ่าลิฉุยกุยกีได้แล้วและมีผู้คนจำนวนมากจะมาขออยู่ด้วยโจโวเห็นว่าตนมีกำลังทหารมาเพิ่จึงจัดแจงจะยกไปรบกับเตียวซิ่วอีกแต่ปราบยังไม่ราบคาบ ติดพันการรบอยู่ทหารก็ามาแจ้งอีกว่าอ้วนเซียวนั้นเตรยียมทัพจะยกมาตีเมืองฮูโตโจโฉจึงจำต้องยกทัพกลับมารักษาเมืองไว้ก่อนใจที่คิดว่าจะยกไปตีเมืองของอ้วนเซี่ยวก็เกรงว่าลิปโป้จะยกมาตีเมืองฮูโตโจโฉจึงคิดจะปราบลิปโป้ก่อนแล้วจึงจะยกทัพไปปราบอ้วนเซี่ยวหลังจากคิดได้ดังนั้นโจโฉก็วางอุบาย แต่หนังสือส่งไปถึงอ้วนเซี่ยวขอยกทัพไปตีกองซุนจ้านอ้วนเซี่วนั้นเคยเป็นอริกองซุนจ้านมาก่อนจึงจัดการตามที่โจโฉเสนอมายกทัพไปตีกองซุนจ้านที่เมืองบักเป็งส่วนโจโฉนั้นมีหนังสืออิฉบับไปถึงเล่าปีให้คิดทําการจับลิโป้อย่างลับๆเล่าปีก็ตอบจดหมายโจโฉไปว่าตนนั้นมีกําลังน้อย จะคิดการตามลำพังคงไม่ได้แต่ถ้าหากโจโฉยกทัพมาเมื่อไรก็จะเข้าร่วมด้วยในทันทีแต่โชคร้ายหนังสือที่เล่าปีตอบกลับโจโฉไปนั้นลิปโป้เกิดจับคนเดินหนังสือได้จึงยกทหารไปตีเมืองเสี่ยวพ่ายเล่าปีส่งคนไปขอความช่วยเหลือโจโฉจึงยกทัพไปช่วยแต่ก็ไม่ทันการเล่าปีนั้นเสียเมืองให้แก่ลิปโป้ไปเสียแล้ว หลังจากเสียเมือ่อเหล่าปีก็หนีจากเมืองเสียวพายไปหาโจโฉตามลําพังกับทหารอีกคนหนึ่งแต่กระสานสั้นเซนกับโอนอูลและเตียวหุยซึ่งยังหาไม่พบส่วนภรรยาของตนนั้นก็ตกค้างอยู่ในเมืองหากแต่ยังดีที่ลิปโป้ไม่ได้ทําร้ายภรรยาของเล่าปีให้ทหารพาไปไว้เมืองชีจิวโจโฉนั้นะมีไส้ศึกอยู่กับลิปโป้พอโจโฉยกทัพมา ลิโปโสู้ไม่ได้จะกลับไปเมืองที่จิว๋วก็เข้าเมืองไม่ได้ทหารไม่ยอมเปิดรับลิโปโจ้จึงยกทหารจะไปเอาเมืองเสียวพ่ายคืนอีกแต่พอไปถึงก็พบเข้ากับเตียวหุยและกวนอูทั้งสองหลังจากแตกกระสานสั้นเซ็นกับเล่าปีก็ไปซ่องสูมทหารยกมารบกับลิโปโ้ลิโป้สู้ไม่ได้ในที่สุดก็แตกหนีไปที่เมืองแห่ฝือ หลังจากรบชนะกวนอูก,กับเตียวหุยก็พากันไปหาเล่าปี่ข้างฝ่ายโจโฉนั้นด้เมืองชีจิวแล้วก็ยังคิดจะกำจัดลิโป้ต่อไปโป้แตกทับไปที่เมืองแห่ฝือก็ยกทับไปตีเมืองแห่ฝือทันทีลิโป้เห็นว่าตนเองนั่สู้โจโฉไม่ได้จึงส่งคนไปหาอ้วนสุดบอกว่าจะยกลูกสาวให้ตามที่เคยขอไวใ้ให้ลูกชายอ้วนสุดแต่มาคราวนี้ อ้วนสุดไม่ยอมรับไมตรีแล้วพอริปโป้ทำากลนให้เห็นเล่หลายครั้งอ้วนสุดจึงบอกกับทหารของริปโป้ว่าหากริปโป้จริงใจก็ให้ส่งลูกสาวมาก,ก่อนจึงจะยอมเชื่อที่จะให้ไปช่วยรบโดยที่ยังไม่ได้ตัวลูกสาวของริปโป้นะอ้วนสุดจะไม่ทำเด็ดขาดริปโป้จึงจำต้องพาลูกสาวหนีออกจากเมืองและนำไปส่งอ้วนสุดแต่ก็ไปพบกับโกนอูและเตียวหุยเข้ากลางทาง่า ลิโป้เกรงว่าลูกสาวจะเป็นอันตรายจึงจำใจกลับเข้าเมืองโจโฉที่ตามล่ามาถึงก็ล้อมเมืองแห่ฝืออยู่ถึงสองเดือนแต่ก็ยังตีไม่ได้ลิโป้รักษาเมืองไว้อย่างมั่นคงโจโฉนั้นเป็นห่วงเมืองฮูโตอยากจะยกทัพกลับแต่ตนก็อยากจะกนจัดลิโป้ให้ได้เสียก่อนพอดีเข้าหน้าฝนโจโฉจึงร้งรอทัพอยู่ เพือลอให้น้ำท่วมรอบเมืองส่วนลิโป้นะเขาเอาแต่กลุ้มใจดื่มสุรายอย่างหนักไม่ตั้งใจทำงานกันโจโฉสั่งให้ทหารทดน้ำเข้าท่วมในเมืองลิโปโเห็นแดงนั้นก็ได้สติคืนมาสั่งคาดโทษทหารทุกคนให้หยุดดื่มเหล้าคาดโทษผู้ดื่มถึงตายทหารเสียน้ำใจกันหมดจึงมีคนเอาใจออกหาก โวยม้าเช็กเท่าของลิโป้ไปให้โจโฉเมื่อขาดม้าเซ็กเท่าลิโป้ก็ทำการรบไม่สุดดัต้องเหนื่อยกับการรบพุ่งเป็นอันมากในที่สุดเมื่อเผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนที่ประตูเมืองก็ถูกทหารเลวจับตัวมัดส่งให้โจโฉในที่สุดโจโฉก็เข้าเมืองแห่ฟอได้ลิโป้พยายามขอชีวิตกับโจโฉแต่โจโฉเห็นว่า อีโปเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณใครเห็นแก่ศินบนเคยฆ่าเต็งงวนแล้วไปเข้ากับตังโตต่อมาก็ยังฆ่าตังโตอีกด้วยเล่าปีเคยให้อาศัยเมืองก็ยังยึดเมืองของเล่าปีเสียอีกนับเป็นคนที่ไม่ควรไว้ใจอย่างยิ่งในที่สุดโจโฉจ,จึงตัดสินใจให้สั่งฆ่าเสียไม่ยอมเลี้ยงเอาไว้ หลังจากเสร็จเิืนเรื่องของลิโปโ้โจโฉก็พาเล่าปีเข้าเมืองหลวงเล่าปีได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้ได้สอบลำดับญาติดูก็ปรากฏว่าเล่าปีนั้นมีศักดเป็นอาของพระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้จึงเรียกเล่าปีว่าเป็นอาเมื่อความเป็นเช่นนั้นโจโฉจึงหวาดระแวงเ่ล้าปีขึ้นมาไม่ไว้ใจเล่าปีแล้ว หากแต่ก็ยังเชื่อมั่นในอำนาจของตนอยู่จึงยังไม่ได้กำจัดเล่าปีและพักพวกเสียเดียวนั้น。มีได้กำจัดแต่ก็ไม่ไว้วางใจแต่ด้วยขณะนั้นเล่าปีมีทั้งกวนอูเละเตียวหวยุยโจโช,โชจึงทำเป็นนิ่งเสียแต่ก็คิดวางแผนในใจว่าจะต้องกำจัดให้ได้ในอนาคต